ในช่วงเดือนมีนาคมของพฤษภาคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นเทศกาลจ่ายเงินปันผลวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากกันนะคะว่าบริษัทไหนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจไหนมีการจ่ายปันผลมากที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนที่เลือกหาหุ้นปันผลเป็นหุ้นคุณภาพค่ะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยอาจจะดูผันผวนแต่ว่าการจ่ายปันผลก็นับว่าไม่น้อยเลยนะคะตลาดหลักทรัพย์ระบุว่ามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมแล้วกว่า 593,098 ล้านบาทในปี2566ค่ะฝ่ายวิจัยของตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยนะคะว่าปี2566บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI ทั้งหมด583บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดรวม842ครั้งนะคะเป็นเม็ดเงินอย่างที่นำเรียนไปคือ 593,098 ล้านบาทช่วงเทศกาลจ่ายปันผลก็คือมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยแหละค่ะบริษัทจดทะเบียนจ่ายปันผลรวม530ครั้งคิดเป็นร้อยละ 62.9 ของจำนวนการจ่ายปันผลทั้งหมดในปี2566โดยพฤษภาคม66จ่ายเงินปันผลมากที่สุดทั้งจากจำนวนครั้งแล้วก็มูลค่าเงินปันผลจ่ายหมวดธุรกิจค่ะที่มีการจ่ายปันผลมูลค่าสูงที่สุด3อันดับแรกในปี66คือหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคหมวดธนาคารหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยบริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยมูลค่ามากที่สุดรวมกว่า 137,737 ล้านบาทและหากพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนจากผลประกอบการในปี66ก็พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทย823บริษัทที่รายงานผลประกอบการมีกำไรสุทธิรวมกว่า 946,605 ล้านบาทกำไรสุทธิรวมลดลงร้อยละ 2.6 จากปีก่อนหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามร้อยละ76ค่ะของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด625บริษัทยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจในปี66แต่ว่าบริษัทเหล่านี้ก็จะพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผลและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenวันนี้ทางชาวสตีลอินดัสทรีนะครับก็มีความหวังนะครับว่าธุรกิจเหล็กแล้วก็โซล่านะครับน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับกลยุทธ์ให้มีการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นในแต่ละพาร์ทของธุรกิจตัวเองนะครับหวังให้ปี67ยังคงเติบโตได้โดดเด่นแล้วก็ผลประกอบการกำไรเนี่ยเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับคุณประมัติจุลวณิชนะครับประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบมจ.ชาวสตีลอินดัสทรีนะครับหรือว่าชาวฮะซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวและธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผ่านบริษัทชาวเอเนอร์จีซึ่งเป็นบริษัทย่อยเผยแนวโน้มธุรกิจในปี67นะครับจะเติบโตโดดเด่นต่อเนื่องจากปี66ทั้งธุรกิจเหล็กแล้วก็ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากที่ปีก่อนหน้านี้นะครับทางฝ่ายบริหารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจจนสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้เป็นลำดับนะครับโดยในธุรกิจเหล็กเนี่ยได้ปรับมาเป็นผู้รับจ้างผลิตเหล็กแท่งบิเลตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือว่า OEM ทั้งยังขยายการผลิตเหล็กนะครับไปยังเหล็กแปรรูปอีกหลายประเภทด้วยกันฮะตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเติบโตได้อย่างโดดเด่นทีเดียวฮะทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนปี66นะครับได้ร่วมลงทุนกับทางกองทุน BlackRock นะครับกองทุนอันดับหนึ่งของโลกเพื่อลงทุนในธุรกิจให้คำปรึกษาและติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยได้เข้าถือหุ้นในกลุ่มการดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยจำนวนร้อยละ49ของทุนจดทะเบียนซึ่งการเข้าร่วมลงทุนกับกองทุน BlackRock นะครับที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจทางด้านโซล่ารูฟท็อปของกลุ่มชาวยังมีผลบวกในด้านความคล่องตัวนะครับในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเงินทุนนะครับแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อใหม่ๆที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำแล้วก็ส่งเสริมในด้านภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับให้ธุรกิจได้มีการเติบโตนะครับแล้วก็แผนข้างต้นเนี่ยมั่นใจว่าธุรกิจจะมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจากปี66แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยธุรกิจหลากหลายส่วนนะครับทั้งเหล็กพลังงานทดแทนนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนอุตสาหกรรมต่อประเทศนะครับในธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์นะครับหรือ Net Zero โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศส่งออกทั้งนี้บริษัทก็มีเป้าหมายนะครับในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบนหลังคาเพิ่มเป็น250เมกะวัตต์ในปีนี้ขณะที่ธุรกิจพลังงานในต่างประเทศนะครับยังคงเดินหน้าต่อไปทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์
แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ